เถียงกันเยอะเลยว่าเปิดแอร์27องศาครับเปิดพัดลมด้วยตกลงมันประหยัดไฟมากขึ้นหรือมันเพิ่มค่าไฟให้กับเรากันแน่มาดูกันครับผมจะแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1คือแอร์ประสิทธิภาพ 100% เลยหมายถึงประสิทธิภาพเหมือนแอร์ใหม่เลยหรือแอร์เก่าก็ได้แต่ผ่านการล้างมาอย่างดีทุกอย่างน้ำยาปกติอุปกรณ์อื่นปกติหมดคือแอร์ 100% ถ้าเราเปิดไปที่27องศาเปิดพัดลมเนี่ยนะแอร์มันมาทำมา27มันก็จะหยุดทำงานหรือถ้าอินเวอร์เตอร์มันก็จะชะลอการทำงานคือลดการทำงานลงเปิดพัดลมช่วยตัวนี้ประหยัดไฟแน่นอนครับกรณีที่2ก็คือแอร์ที่ประสิทธิภาพไม่ถึง100นั่นเองนะไม่ถึง100หมายถึงไม่ถึง 100% น่ะหมายถึงแอร์อาจจะเก่าแล้วแอร์ไม่ได้ล้างเลยแอร์สกปรกแอร์ระบบน้ำยาไม่ปกตินะครับอาจจะมากไปสูงไปคือไม่ปกตินั่นเองหรืออุปกรณ์อื่นทำงานไม่ปกติแบบนี้ถ้าเราตั้งไว้27องศาบางทีแอร์ตัวเนี้ยทำงานไม่ถึง27องศาหรือ3บางทีทำงานแค่ประมาณ27-28แต่ว่าทำไมเรารู้สึกเย็นเย็นจริงแต่มันเย็นแบบไม่ฉ่ำเรียกเย็นไม่ฉ่ำถ้าแอร์ประเภทนี้เราเปิดมาที่27ก็ไม่มีผลอยู่แล้วคือเท่ากับ25 27เพราะมันทำงานไม่ถึงอยู่แล้วเปลืองไฟแล้วเอาพัดลมไปช่วยอีกทำให้มันเปลืองไฟกว่าเดิมอีกนะครับถ้าแอร์ที่ไม่ประสิทธิภาพไม่ถึง 100% คือน้อยกว่า 100% ถ้าน้อยกว่ามากมาก70-60ยิ่งเปลืองไฟมากกว่าเดิมนะครับสรุปก็คือมี2กรณีกรณี 100% ประหยัดไฟแน่นอนครับเปิด27องศาพัดลมช่วย2คือแอร์ประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% ยิ่งน้อยมากยิ่งน้อยมากยิ่งเปลืองไฟมากนะครับเพิ่มพัดลมอีกยิ่งเปลืองไฟมากกว่าเดิมอีกล้างแอร์บ่อยๆจะช่วยประหยัดไฟครับ